วัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเด็ดชีเฮ็ดอีกเส้นเคยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาลงแปลงพ่อกล้าของเราครับวันนี้เราได้นำรถไถยี่ห้อคูบูต้ารุ่น L2002มาปั่นแปลงนาของเรานะครับเป็นรถขนาดเล็ก22แรงนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นรุ่นเราเดียวนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่ใช่4ล้อนะครับเรามาดูการทำงานกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแปลงพ่อกล้าของเรานี้ไถปั่นไป2รอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่3ดินเหนียวเหนียวเนืนๆแบบนี้นะครับเจ้าคูโบต้า L2002ทำงานเป็นอย่างไรไปดูนะครับก็มีหลายๆท่านทักว่าเราซื้อรถคันนี้มาจะไถนาไม่ได้จะปั่นนาไม่ดีจะลื่นจะจมว่าอย่างนั้นนะครับมาดูทำงานกันแบบเต็มๆเลยนะครับนี่ครับปั่นไปแล้วแบบสวยๆเลยนะครับแถมติดโรตารี่ขนาด1เมตร40ซมนะครับโรตารี่ที่ติดรถคันนี้นะครับโรตารี่อย่างใหญ่เลยนะครับแต่ขนาดรถ22แรงครับท่านผู้ชมเราเดียวอีกต่างหากนะครับซื้อมาในราคาประหยัดนะครับนี่ครับมาดูการทำงานนะครับจะลื่นไหมจะจมไหมนะครับดินเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับดูครับก็กำลังขับกันอยู่ล้อหน้าจมไปครึ่งล้อแล้วนะครับนี่ขับดูครับไปได้แบบเนียนๆเลยนะครับดูโรตารี่ทำงานครับก็เป็นแปลงพ่อกล้าข้าวของเรานะครับเพราะว่าเรารับจ้างพ่อกล้าข้าวแล้วก็ไปปักดำให้ลูกค้านะครับไถปั่นไป2รอบแล้วนะครับรอบนี้ก็ไม่ต้องไถครับปั่นเลยนะครับปั่นเลยตีเลยนะครับได้เนียนๆเลยนะครับไม่จมไม่ลื่นนะครับนี่ครับไม่จมไม่ลื่นปั่นได้เนียนๆนะครับดูล้อจมครับไม่ลื่นเลยนะครับก็เป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นนะครับรถคันนี้นะครับโรตารี่ก็เป็นของเก่านอกญี่ปุ่นอีกเหมือนกันนะครับยกถอยไปครับดูล้อหลังจมครับดูล้อหน้าจมครับล้อหน้าจมไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับล้อหลังจมถึงขอบล้อเลยนะครับเราเอาไว้ลงถาดพ่อกล้าข้าวนะครับนี่ครับมาดูแปลงพ่อกล้าข้าวของเราก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับวันนี้ก็เตรียมปลูกนะครับตรงนี้ก็คงจะไม่ได้ลงถาดแล้วนะครับก็จะปักดำข้าวเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะสิ้นฤดูกาลทำนาแล้วนะครับเข้าเดือนสิงหาแล้วนะครับก็เหลือปลูกให้ลูกค้าอีกไม่กี่ไร่นะครับประมาณ30กว่าไร่ครับที่ลงถาดไว้นะครับ
ตรงโน้นนะครับมาดูการทำงานต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับใครที่จะซื้อรถเล็กนะครับ22แรงแบบนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้ไม่ได้ใช่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่ขับเคลื่อน2ล้อครับขับเคลื่อนแต่ล้อหลังนะครับเอาตีมาแล้วครับตีมาเนียนๆเลยไม่มีปัญหานะครับเรื่องไถนาน้ำก็ไม่มีปัญหานะครับปั่นนาน้ำแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับไปแล้วครับไปบนแล้วครับนะครับโรตารี่อย่างใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมดูครับ1เมตร40นะครับที่ใส่ติดกับรถ22แรงคันนี้นะครับแถมขับเคลื่อน200อิสระครับไปได้สบายๆเลยนะครับไปครับไปดินเหนียวมากนะครับแปลงพ่อก้าของเรานะครับเจ้าคูโบต้า22แรงก็ไม่จมไม่ลื่นนะครับดินเหนียวขนาดนี้ยังไม่ลื่นนะครับยังไปได้สบายสบายนะครับปั่นนาน้ำไถนาน้ำสบายเลยนะครับท่านผู้ชมที่คิดจะซื้อรุ่นนี้ก็ไว้ใจได้เลยนะครับเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นนะครับที่มาใช้กับนาของเราสวนของเรานะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูการทำงานของเจ้ารถไถคูโบต้า L
2002ติดโรตารี1เมตร40เซนติเมตรปั่นนาน้ำดินอย่างเหนียวเลยนะครับก็ไปได้สบายสบายฉลุยฉลุยเลยนะครับซึ่งเป็นรถนอกรถเก่าญี่ปุ่นนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับรักท่านครับขอบคุณครับ